วันนี้นะคะเราจะไปบุกร้านหมูกระทะที่กำลังมาแรงมากๆนะคะในตอนนี้ก็คือร้านเทหมูกระทะมันม้วนมากลองชิมร้านหมูไอ้จริงเดี๋ยวมานั่งทานด้วยอุ้ยจริงเหรอได้แล้วใครทานแน่นี่ลุงน้อยนี่โอ้โหดูมันสวยเลยโบกัญญารัตน์ยิ่งไฮสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโบกัญญารัตน์ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเดี๋ยวขอเคี้ยวบอนดี้ก่อนบอนดี้นะคะนี่ก่อนจะไปกินหมูกระทะต้องกินบอนดี้ก่อนคือเวลาตั้งเองคนดูเยอะไงคืออภิกำลังงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ให้อภิถือกล้องก็คือวันนี้นะคะเราจะไปบุกร้านหมูกระทะที่กำลังมาแรงมากๆนะคะในตอนนี้ก็คือร้านเฮหมูกระทะถ้าเกิดว่าพูดชื่อก็เอ๊ะคุ้นๆหรือเปล่าของคุณอินสาลินนะคะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้คุณอินสาลินเขาดังมากๆในเรื่องของร้านคาเฟ่ของเขาก็คือฮอร์เรย์พาสทรีแพสตี้นะคะขอโทษทีค่ะก็คือยังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าขนมน่ากินมากๆแต่ขนมเพิ่งเปิดยังไม่พอค่ะเปิดร้านหมูกระทะอีกก็คือคุณอินสารินคนนี้นะคะซึ่งวันนี้เราบอกแล้วว่าถ้าเราไปเราไม่เจอตัวเขาเนี่ยเราไม่ไปถ้าเราไม่เจอตัวเขาวันนี้เราขับรถกลับทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวขอรับเชิญอุ้ยทุกคนต้องตกใจว่าอุ้ยอินสารินอยู่ในบ้านเราอ่ะเดี๋ยวขออันนี้อินทนินอ่ะสวัสดีคุณอินสารินนะคะวันนี้เพิ่งเปิดคาเฟ่ไปไม่นานทำไมถึงคิดที่อยากจะมีร้านหมูกระทะเป็นของตัวเองคะหารายได้ไม่มีหารายได้เล่นหวยอ่ะแล้วตอนนี้นอกจากงานในวงการบันเทิงมีงานอะไรบ้างอีกคะก็มีละครเกาหลีซีรีส์ติดต่อมานะอ๋อซีรีส์ติดต่อมาติดต่อให้ไปเล่นเหรอฮะให้ไปเก็บถังขยะแต่ว่าไม่ได้มีคุณอินสารินคนเดียวนะคะวันนี้มีคุณอินสารินอีกคนนึงสวัสดีคุณอินสารินด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออินอะไรดีน้องน้อยอินอะไรอินดี้อินดี้อ๋อวันนี้คุณอินดี้ค่ะเดี๋ยวนี้คุณอินดี้จะมาแทนคุณนกม้วยเฮ้ยมาม้าสุธีเรียกม้าว่านกม้วยเดี๋ยวคุณสุธีจะมาแทนคุณม้าเพราะว่าแม่ของเราเมื่อวานเพิ่งบินกลับจากเกาหลีเดียงไม่ไหวลุงน้อยรู้ป่ะว่าโคตรโชคดีที่ลุงน้อยไม่ไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนที่ไปอ่ะแม่อ่ะยังแข็งแรงแต่ลุงน้อยแข็งแรงกว่าแม่นะอะไรแข็งลุงน้อยร่างกายอ๋อเขารับไม่ได้ก็คือว่าแม่เนี่ยไม่ไหวไปเจอพวกแบบหิมะอะไรเงี้ยก่อหัวเลยแม่ก็เลยบอกไม่ไหวนะวันนี้แม่ขอใช้วันลาของบริษัทก็คือเดี๋ยวคุณสุธีมาแทนนะคะอินดี้วันนี้อินดี้อ๋อคุณอินดี้มาแทนอ่ะสวัสดีเพื่อนๆแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยอ่ะพูดเป็นภาษาเหนือสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฝากเนื้อฝากตัวเป็นภาษาเชียงไทยไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยเด้อครับเออบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเฮหมูกระทะอ่ะถ้าวันนี้ไม่เจอคุณอินสารินคือกลับเลยนะก็เจออินดี้คือคนเยอะมากซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ร้านหมูกระทะไม่เปิดปกติอายุอะไรนะกี่ปีเป็นเพื่อนกันไอ้ร้านปกติเฮเปิดกี่โมงจริงๆเปิด5โมงแต่ว่าช่วงนี้เปิดช้าหน่อยเป็น5โมงครึ่งปิดเที่ยงคืนแล้ววันปกติถ้าเกิดคนมากินอ่ะเขาจะรับจองแต่ออนไลน์ทำไมก็คือจองเป็นรอบ5โมงรอบทุ่มนึงแล้วก็รอบ3ทุ่มอ๋อไม่ใช่ร้านที่จะแบบแบบ walk in เข้ามากินได้นะ walk in ก็มีแต่ส่วนใหญ่อ่ะคิวอ่ะมันมาจากทางออนไลน์แล้วเขาจะไปเน้นตรงนั้นซะมากกว่าก็คือเอาง่ายๆถ้าอยากกินอ่ะจองมาดีกว่าใช่ถ้าไม่งั้นถ้ามา walk in อาจจะแบบนานมากอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปกินก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเข้าไปกินอร่อยมากไม่ได้อวยหมูกระทะแต่ทำงานที่นี่ไม่ใช่แต่ไม่อวยทำ YouTube ไม่เกี่ยวกับหมูกระทะแต่อร่อยมากจริงจริงหรอจริงโอเคได้เดี๋ยวเราเข้าไปกินกันคนอันนี้สุมาแทนสุนีนะสุนีไม่มาวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันแล้วลุงน้อยไปไหนวะวันนี้เรารู้ไหมว่าเราเป็นพิธีกรทำยังไงพิธีกรอยู่นี่อ่ะเมื่อกี้เขาทำยังไงทำยังไงเพื่อนไม่เขาทำอย่างนี้หรือเปล่าแฟนคลับเหรอเต็มเลยอ๋อเต็มเลยอ๋อเขาทำอย่างนี้วันหลังเขาทำอย่างนี้ให้เราทำอย่างนี้กลับโอเคไหมอย่างนี้ทำอย่างนี้กับอย่าใช้นิ้วกลางนะใช้อย่างนี้นะไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ร้านหมูกระทะชื่อร้านว่าเทหมูกระทะโอเคเดี๋ยวเข้าไปน้ำจิ้มเด็ดมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้ธรรมดาอันนี้ปลาร้าอันนี้หม่าล่า
ูดจริงๆเลยนะตอนแรกนึกว่าแบบมันจะเป็นรสชาติแบบอยู่ในพื้นที่สวยๆไว้กลัวมันไม่ม้วนมันม้วนมากลองชิมอุ้ยรสชาติม้วนมากคือถ้าเกิดคุณเจอบอกกันนะมันต้องแซ่บอุ้ยแซ่บมากทุกคนปลาร้าคือมันจะมีความเหมือนกับสะพานแดงอ่ะจะอูเอ้ยฟิลลิ่งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้จะมีความหอมปลาร้าขึ้นมามันแซ่บอีหลีอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงหม่าล่าเป็นฟิลแบบเอาไปทากับไอตัวที่ปิ้งอ่ะเวลาปิ้งอ่ะเออเป็นหม่าล่าผงอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะจะไม่ใช่หม่าล่าที่เป็นชาบูอ่ะฟิลลิ่งจะเป็นประมาณนั้นเฮ้ยน้ำจิ้มผ่านอันนี้พูดจริงไม่ได้แบบอวยว่าแบบเป็นร้านคุณอินหรืออะไรนะแต่ว่าน้ำจิ้มผ่านจริงแซ่บอีหลีเลยจริงถ้าเป็นถ้าเกิดว่าคนไม่กินเผ็ดมีน้ำจิ้มไม่เผ็ดนะไม่มีไก่น่าจะไม่มีไม่มีน่าจะมีแค่นี้อู๋เมนูเยอะมากเดี๋ยวถ่ายแล้วอินเสิร์ตแปะๆให้เลยเผื่อใครที่แบบอยากมาจะได้ดูเมนูก่อนหรือแอดไลน์ก็ได้มีไลน์แอดเมนดอทหมูกระทะแอดเฮดนอทหมูกระทะหรือแต่ไอต้องอยู่นะถ้าคุณอินมาทำตัวไม่ถูกหล่อใช่ไหมหล่อหอมโอเคทุกคนเดี๋ยวรอเมนูมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในระหว่างที่รอหมูกระทะถ้าเกิดว่าทุกคนมานะสั่งไอเนี้ยมองหน้ากันจนแบบเออต้องกินแล้วแหละจิ้มกับหม่าล่าฟองเขียดดิกรอบมากเอาจริงถ้ากินแยกก็อร่อยแบบไม่ต้องจิ้มอ่ะโอ้ยใช่ใส่กระเทียมมาด้วยมันมีความหอมกระเทียมแล้วมันกรุบมันกรอบแล้วจิ้มอย่างนี้จิ้มแบบหม่าล่าฟองหอมมากอันนี้คือหมูยอไฟปกติจะเป็นเพนไฟป่ะอันนี้เป็นหมูยอทำกันพี่น้องจิ้มแบบหนูขอพูดนะคะหนูว่ามันม้วนมากเลยเมื่อหลายคนมาบอกว่าหนูว่าพูดมากเกินไปทำกันเด้ออ่ะคุณโอ้ยแบบเขาทำให้หมูยอมันมีความบางพอบางแล้วเอาไปทอดอ่ะมันจะมีความแบบกรอบข้างนอกแล้วมันจะนุ่มข้างในแค่นิดเดียวอ่ะมันแบบเหมือนมาคนเดียวตอนเนี้ยอร่อยล้ำขนาดล้ำเลยเสิร์ฟครับไอ้จริงอันนี้เป็นยำเนื้อกรอบสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะสวัสดีครับอันนี้สุธีค่ะอันนี้ลุงน้อยไอ้บอกว่าตัวจริงหล่อมากจริงทำให้อร่อยนะได้เลยได้เลยค่ะทำไมถึงเปิดร้านหมูกระทะคะชอบกินค่ะชอบกินหมูกระทะแล้วก็รู้สึกว่าแบบไปเจอร้านนู้นน้ำจิ้มอร่อยร้านนี้อร่อยร้านนู้นยำอร่อยก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้คือคิดสูตรเองไหมคะคิดสูตรเองหมดเลยครับแต่ว่าก็จะมีพี่เชียร์ที่เขาเป็นชาวอีสานโอ้โหจริงมันม้วนมากมันแซ่บมากเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟไหมคะเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟทุกคนที่ไปน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยได้เลยของเราก็จะมีตัวแรกครับผมก็จะเป็นตัวขอโทษนะน้ำจิ้มคือเผลอมากกินไปแล้วขอโทษนะคะขอโทษนะคะแป๊บนึงด้านนี้ครับก็จะเป็นตัวคลาสสิก3รสนะครับตรงกลางเป็นปลาร้านัวแล้วก็สีแดงเข้มไม่เคยมีในร้านหมูกระทะแน่นอนคือน้ำจิ้มหม่าล่าครับผมใช่ใช่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่อร่อยแล้วเราก็ปรับมาแบบว่าให้กำลังดีไม่เผ็ดเกินไปไม่ได้ชาลิ้นเกินไปแบบเนี้ยอร่อยอร่อยจริงน้ำจิ้มอร่อยมากจริงเดี๋ยวมานั่งทานด้วยอุ้ยจริงเหรอได้นะคะฝากด้วยค่ะค่ะค่ะอย่าทำอย่างนี้นะอย่ามาให้มาไม่ตั้งตัวอย่างนี้นะโลมากโลป่ะเธอเป็นผู้ชายด้วยกันเธอว่าหล่อป่ะหล่อเออหล่อเลยเนาะแต่ไม่ใช่ป่ะอันนี้เป็นยำอะไรเอ่ยยำเนื้อกรอบป่ะเฮ้ยกินไปเลยเหอะชิวๆกระปิ่งสับปะรดน่าจะเป็นส่วนไอ้นี่แน่เลยอ่ะเนื้อน่องลายอ่ะใช่ค่ะยานัดใส่กระปิด้วยป่ะกะปิแล้วอร่อยโหแซ่บมากเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆนะว่าร้านแบบเนี้ยบางทีอ่ะคนที่กินน้ำแซ่บอ่ะจะคิดว่าแบบไม่ค่อยแซ่บพอดีเออแบบรสชาติแบบกลางๆอ่ะเผ็ดก็ไม่แซ่บสุดแต่นี้คือโคตรแซ่บเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนพี่อินเขาบอกว่าพี่อินนะพี่อินหอมกะปิเขาบอกว่ามีเชฟเป็นชาวอีสานมาช่วยพัฒนาสูตรเพราะฉะนั้นมันเลยแซ่บๆน้ำกันพี่น้องไงล้ำขนาดโอ้โหอันนี้อร่อยจริงว่ะคือรสชาติน้ำมันมีความเค็มนำแล้วก็เปรี้ยวหวานตามพอกินกับสับปะรดอ่ะพอดีอร่อยล้ำล้ำแบบนี้ลุงน้อยเราเป็นอันนี้นี่อ๋อหมูยอเหรอหมูอ่ะกินเฮ้ยไปเลยนี่อันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยมากนี่ใส่แล้วอร่อยเออทำแบบนี้เฮ้ยทุกคนสั่งเรามาทำแบบนี้ได้นะต้องโฟกัสที่ละอย่างอ่ะร้านเนี้ย
ติเขาใช้ปลาร้าเนาะนี่อร่อยผสมมาปลาร้าผสมกะปิอ่ะใช่ค่ะอ่ะในฐานแนะพี่ยงน้อยฐานะโอเคผสมมาในฐานะพี่ยงน้อยเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยกำนันรสชาติแบบนี้เป็นยังไงมันพอดีอ่ะน่ามันพอดีเนาะมันไม่เปรี้ยวไม่เค็มมากเกินไปต่อไปนี้เป็นอะไรไอ้ไก่กรอบซอสหม่าล่าไก่กรอบซอสหม่าล่าไปแล้วนะโอ้อร่อยข้างนอกตัวนี้ความกรอบมาอีกแล้วกรอบแบบทุกคนต้องเข้าใจว่ากรอบแบบไม่กวงอ่ะกรอบแบบแน่นๆอ่ะเนื้อแน่นๆลุงน้อยฟันปลอมยังไม่มาเนี่ยไก่กรอบซอสหม่าล่าอร่อยมากทุกคนดูความฉ่ำค่ะอันนี้คือยำมาม่าซีฟู้ดอันนี้รสชาติเปรี้ยวนำน้อยนิดน้อยกินได้อันนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้าทุกคนใครไม่กินปลาร้ากินเมนูนี้ได้เป็นร้านที่รสชาติจัดมากโอ้มีน้ำจิ้มไข่ดองด้วยอุ้ยร้อนน้ำจิ้มไข่ดองอร่อยมากกำลังรอหมูกระทะขอกินข้าวก่อนคือข้าวของเขามี3อย่างก็คือเป็นข้าวเนื้อผัดกับน้ำมันเนื้อน้ำมันหมูแล้วก็กระเทียมซึ่งอันนี้คือเนื้ออ่ะลุงน้อยมาหอมเนื้อมากอร่อยเพื่อนโคตรอร่อยเลยเพื่อนอันนี้ก็คือกระเทียมเพิ่มเติมโอ้โหข้าวกระเทียมหอมกระเทียมนี่คือข้าวผัดกากหมูเป็นไงข้าวผัดกระเทียมอันนี้ข้าวผัดกากหมูฝากบอกคุณอินว่ารักษาเชฟคนนี้ไว้ด้วยอย่าให้หายนะเพื่อทำอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมอ่ะคือไปสุดอ่ะถ้าเป็นเนื้อคือหอมเนื้อยำวุ้นเส้นหมูเด้งมีกะปิกับปลาร้ารสชาติเหมือนอาจารย์นะที่กินเลยแต่หมูเด้งอ่ะนุ่มมากแล้วหมูเด้งหอมหมูมากคือมันไม่ได้มีแต่แป้งอ่ะหมูเด้งนี้ไปทำก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะเนี่ยกัดไปรู้เลยว่าแป้งน้อยมากช่างน้ำยำเออน้ำยำอร่อยมาแล้วจ้าพี่น้องมานี่เบคอนกินกับน้ำจิ้มวันนี้นะน้ำจิ้มไข่สดของเขาไข่ดองขอโทษค่ะนี่โอ้โหดูทำแบบโบน้ำจิ้มไข่ดองเหมือนจะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยเอาไข่เข้าไปดองไข่หอมมากเป็นไงม้วนไหมม้วนอันนี้คือเนื้อใบพายไปเลยจ้ะหูแล้วไข่คือยืดแบบยืดติดเนื้อมากๆเลยอ่ะหูแล้วเนื้อหอมมากเนื้อหอมมากอร่อยมากแต่ไอ้โต๊ะอื่นนะถ้าไม่มีไอ้นั่งอยู่กับไอ้นะ เขาคงแบบอร่อยเลยกันขนาดนั้นคือเนื้อต้องบอกก่อนว่าเนื้ออร่อยเนื้อแบบดีๆอ่ะทุกคนน้องไอ้เป็นยังไงแต่คือแบบความจริงอะหมูกระทะถ้าเกิดเอาให้จริงๆเลยนะมันต้องรอให้เกรียมอะมันจะอร่อยแต่ตอนนี้มันรอไม่ได้ประมาณนี้ก่อนอันนี้เป็นเนื้อไม่สุกมากได้อันนี้พวกขอเป็นน้ำจิ้มปลาร้าตรงนี้คือเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมอ่ะใครที่รักการกินหมูกระทะแล้วชอบเนื้อแบบโบนะแนะนำร้านนี้นี่หมูพรีเมียมฟูสันโคกุโรบุตะไปเลยควบอันนี้ขอจิ้มเป็นหม่าล่าใครอยากลิ้นชานะแนะนำหม่าล่าเยอะเลยว่ะอุ้ยแต่ผมชอบหม่าล่ารู้สึกว่าหม่าล่ามันแซ่บอ่ะอยากกินน้ำซุปอ่ะน้ำซุปหอมผักนี่คือวากิวไปนี่ดีกว่าทุกคนไม่ต้องตกใจนะแบบไม่ต้องประหยัดน้ำจิ้มนะขอก็ได้เรื่อยๆไม่แล้วคือคนนี้เขาไม่ได้มากิฟนะเขามากินข้าวมั
รยากาศก็ดีนะเออใช่บรรยากาศดีมากเขาบอกว่าเขาอยากให้ร้านเนี้ยเป็นร้านหมูกระทะแบบฟิลรีสอร์ทแต่คนเยอะมากนะใครจะมาไม่แนะนำให้วอล์กอินนะคะแนะนำให้จองดีกว่าเพราะว่าถ้าวอล์กอินน่าจะนานเนาะนี่คือกุ้งกุ้งเด้งมากนี่หมูน้อยแซลมอนมาแล้วมันมากมันตุ๋ยเลยแปลว่าอะไรอ่ะขอลองมันตุ๋ยมันตุ๋ยมันแตกแล้วปากเลยทุกคนโบจะบอกว่าเราอิ่มแล้วเป็นร้านหมูกระทะที่เรากินยำเขาไปเยอะมากแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินไอ้ยำเฮอยู่ไหนยำเฮอ่ะสุธีบรรยายรสชาติเลยยำเฮคือเอาทั้งทุกอย่างมารวมกันไปเป็นไงบ้างอร่อยแซ่บเป็นรสชาติเหมือนนี้ป่ะเป็นกะปิเหมือนกันป่ะคล้ายเคยดูรายการโบใช่ป่ะดูตลอดเป็นช่องกินที่ไม่ได้กินจุเป็นแบบพวกกระเพาะมีกันถึง3คนก็ได้แค่เนี้ยนี่เก่งอยู่คนเดียวลุงอ่ะกินทุกอย่างแต่ไม่ฟันกำลังไปทำฟันปลอมอยู่หมอแบบนัดไปหลายรอบยังไม่เสร็จสักทีแต่เดี๋ยวอีกสัก2ครั้งก็จะมีฟันละอันนี้คือตับตับอ่อยมาเขาบริการโต๊ะเขากับเราใครรอกันสวัสดีครับอร่อยค่ะอร่อยตรงนี้ก็จะเกรงนะครับอ๋อใช่ว่าเกรงไอซ์ป่ะเขาไม่อยากให้หนูไม่ไอซ์ต้องอยู่ถ้าเขาอยู่เราจะกินแบบสวยๆน่ารักอ่ะมาถึงใครเราอันนี้คือหมู3ชั้นยังไม่ได้กินเลยหมู3ชั้นสไลด์หมู3ชั้นสไลด์อร่อยสุดท้ายแล้วร้านนี้เป็นร้านหมูกระทะที่ถ้าถามว่าเหมือนร้านอื่นไหมไม่เหมือนคือร้านเขาก็จะมีเอกลักษณ์คือบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศแบบบรรยากาศสวยงามที่ได้อาหารสไตล์ลูกทุ่งอ่ะคือมันอร่อยทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอร่อยจริงๆแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าวัตถุดิบอ่ะอันนี้ชูจริงๆวัตถุดิบอ่ะค่อนข้างสะอาดเหมือนเราไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาทำกินอ่ะคือน้ำจิ้มอ่ะมันม้วนนะแต่ว่าพวกวัตถุดิบอ่ะมันเหมือนทำกินที่บ้านอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนร้านหมูกระทะที่มันแบบม้วนๆอ่ะเออแต่สุดท้ายต้องมาลองอ่ะจะรู้หลักๆเลยนะน้ำจิ้มถ้าหมูกระทะน้ำจิ้มอร่อยคือจบแต่ถ้าไม่จบอีกอย่างนึงคือพวกแบบของไม่สดของไม่สะอาดอย่างเงี้ยเนี้ยก็จบเหมือนกันเพราะมันจะมีกลิ่นแล้วก็ได้สำคัญคือยำอร่อยของทอดโคตรอร่อยเลยร้านเนี้ยมันแย่งกันไปหมดเลยอ่ะทั้งยำทั้งของทอดแล้วก็หมูกระทะก็ถือว่ามีหลายทางเลือกอ๋อแต่ว่าร้านเนี้ยคือเขาจะเปิดเย็นในส่วนของของหวานก็จะมีเป็นไอศกรีมโฮมเมดเดี๋ยวเราสั่งมากินด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอฟรีสไตล์ก่อนใช่ของหวานมีอ่ะใช่ไอ้ขอติมโฮมเมดค่ะและนี่คือไอศกรีมโฮมเมดอันนี้เป็นซีซอวานิลาซีซอนี่คือให้คอยฟังเอออันนี้ซีซอค่ะบ้านเนี่ยซีซอโคตรอร่อยเลยอ่ะเป็นวานิลาที่มีความหอมมันเหมือนคาราเมลอ่ะเพราะว่ามันมีความเค็มๆคืออร่อยว่ะอันนี้รสชาติอะไรนูเทลล่าแมคคาราเมียมาคามาเนียนูเทลล่าแมคคาราเมียชอบเองจริงเหรออุ้ยอร่อยมากอุ้ยแกน้ำนูเทลล่าแมคคาราเมียอุ้ยแมคคาราเมียเป็นลูกเลยอุ้ยอร่อยว่ะโอรีโอบานอฟฟี่พายโอ้ยคนทำเองเหรอเข้าไปในจิมโฮมเมดค่ะฝ่าพี่เป็นคนออกแบบเองกับนี่ทำเองฮันนี่โยเกิร์ตใครอยากกินอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นฮันนี่โยเกิร์ตเพราะว่านี้อร่อยใช่ไหมสดชื่นมากสดชื่นมากแต่ว่าเนื้ออันนี้พวกไม่รู้ว่ามันละลายหรือเขาจงใจอ่ะก็มันจะมีความเหมือนโยเกิร์ตเลยอ่ะอันนี้ร้อยกลืนได้เลยชื่นอ่ะต่อไปยูสุเซอร์เบตเนี่ยพอมันเป็นยูสุเขาก็จะมีเท็กเจอร์เหมือนเป็นน้ำปั่นอ่ะอุ้ยรู้สึกโคตรสดชื่นจะบอกว่าเท็กเจอร์ไอติมแต่ละอย่างอะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าทุกคนโบแนะนำร้านนี้นะใครที่แบบตะเวนกินหมูกระทะมาเยอะอะคือร้านเนี้ยอร่อยเพราะมันอร่อยอะทุกคนเราพูดยังไงทุกคนต้องมาลองนะถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบสาวโวของหมูกระทะมาลองเลยนัดกับเพื่อนๆมาเลยแล้วก็จองมาก่อนนะพูดไลน์แอดไว้ให้อร่อยมากอันนี้เขาไม่ได้อ๋อหรอได้กี่คนมีห้องส่วนตัวมีคาราโอเกะไหมฮะไม่มีค่ะรองรับได้14คนก็ใครจะมาก็เดี๋ยวยิงไลน์แอดไว้ให้เขาบอกว่าเขาไม่ได้จ้างแล้วนะคะทุกคนแต่เขาอ่ะชวนมากินซึ่งเราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่ากระแสของคาเฟ่อ่ะมีคนบอกว่าอาหารอร่อยมากพอเขาเปิดเป็นร้านหมูกระทะก็เลยแบบอยากมาแล้วที่สำคัญคือไอศกรีมโคตรอร่อยอ่ะและในตอนนี้นะคะได้เวลาของทุกคนนะคะส้วมอ่ะทุกคนพูดพร้อมกันแซ่บๆน้ำกันเด้อ 1 2 3แซ่บๆน้ำกันเด้อน้อยอร่อยไหมอร่อยอิ่มถึงเลยอิ่มเลยใช่ไหมคุยแต่อิ่มจริงอ่ะทุกคนถ้าเกิดมาร้านเนี้ยนะต้องกินยำด้วยนะไม่กินยำหรือว่าผัดแต่ว่าต้องมีเนื้ออร่อยเป็นเนื้อพรีเมียมอ่ะเดี๋ยวขอเขาเรียกว่าเดี๋ยวขอดูราคาให้เนี่ย
ยถ้าเป็นเนื้อใช่ไหมเนื้อวากิวออสเตรเลียก็อยู่ที่349 บาทเนื้อใบพายออสเตรเลีย289 บาทเนื้อติดมัน USA อยู่ที่229 บาทเอาจริงถ้าถามแบบส่วนตัวแบบไม่ได้ลำเอียงเลยนะราคาถือว่าโอเคถ้ามันขึ้นชื่อว่าวากิวอ่ะมันราคาแพงมากเรารู้สึกว่าราคามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้คือร้านเขาอ่ะแต่งสไตล์พรีเมียมด้วยแบบว่าเหมือนแบบในฟิลลิ่งแบบรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารรสชาติอร่อยมากแล้วก็นี่พวกยำอะไรเงี้ยก็ราคาประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะมาคือเนี่ยอันนี้เปิดให้ดูเลยว่าประมาณนี้เลย99 149 99ถือว่าราคาดีเลยค่ะทุกคนก็ถ้าใครมาแนะนำนะคะร้านเฮหมูกระทะค่ะบรรยากาศดีมากแล้วตอนนั้นโต๊ะตรงนั้นเขากำลังควบกันอยู่คือเราเข้ามาในเวลาประมาณ5 โมงเรามีเวลาประมาณ2 ชั่วโมงเนาะก็คือต้องกลับประมาณ20 นาทีเพราะว่าเขาอะมีคิวตลอดเลยอย่างโต๊ะเราเนี้ยพอออกปุ๊บอะก็จะมีคิวใหม่มาลงทันทีเป็นหมูกระทะที่ฮอตมากเขาบอกว่าคนเต็มทุกวันเลยแล้วก็ในแนปมีแค่12 โต๊ะเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องจองเป็นรอบเวลาแล้วก็เป็นวันๆไปนะคะทุกคนอ่ะค่ะขอรีวิวจากผู้กินจริงค่ะอร่อยอ่ะอภิเป็นไงคะอร่อยอ่ะเพชรอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยเนาะอ่ะอันไหนคุยใช่อันนี้คืออร่อยมากเป็นอะไรอ่ะไก่หมาล่าป่ะอร่อยมากทุกคนดูค่ะดูสีสันตระการตานะคะนี่มีความสุขไหมมื้อนี้หลังจากที่เรากลับมาจากการพักผ่อนในปีใหม่มีความสุขมากได้เจอของอร่อยๆแบบนี้เนาะชื่นใจอ่ะอวยพรหน่อยอวยพรคุณอินหน่อยขอให้ขายดีๆตลอดไปนะครับแล้วสรุปเราอ่ะเขาใครหล่อกันสูสีสูสีสามารถแทนกันได้เลยใช่ไหมได้ได้มองไปไม่รู้ว่าเป็นคู่แฝดหรือเปล่าไม่แต่ต้องพูดก่อนว่าเขาเป็นร้านดาราก็จริงแต่เอาจริงๆอ่ะคนมากินอ่ะคือถ้าเกิดว่าอาหารมันไม่อร่อยอ่ะคนก็มาแค่ครั้งเดียวแต่ถ้ามันอร่อยอ่ะคือคนอ่ะเขาจะมากินเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารหมูกระทะใช่ป่ะใช่เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนแบบของจริงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมาได้ร้านเฮหมูกระทะคือบรรยากาศแบบเดี๋ยวนี้เบิร์นได้ให้นะคนเต็มร้านเลยนี่อันนี้เขาไม่ได้จ้างให้คนเข้ามากินใช่ไหมไม่ได้จ้าง อันนี้เป็นลูกค้าจริงๆใช่ลูกค้าลูกค้าจริงๆแล้วก็ต้องจองคิวนะคะทุกคนอย่า walk in นะขอร้องถ้า walk in อาจจะไม่ได้กินเพราะว่าคิวเยอะมากอ่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ